ดิฉันมีเรื่องที่จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังค่ะเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งในหมู่บ้านที่กันดารกับการใช้วิถีชีวิตของเธอที่แสนจะทรหดและแฝงไปด้วยความสุขเล็กๆน้อยๆของเธอคือวนิสาเธอเป็นสาวแล้วปีนี้เธอก็ได้มีอายุ20ปีบริบูรณ์เธออยู่บ้านกับพ่อกับแม่คอยช่วยงานที่บ้านอาชีพหลักๆที่ทำอยู่คือรับจ้างทั่วไปตามสวนแล้วแต่เขาจะมาจ้างไปทำวันละ200บาทแต่บางเจ้าก็ให้วันละ220บาทแล้วแต่เจ้าของสวนจะให้แต่วนิสาก็ไม่เคยที่จะเกี่ยงงานได้มากได้น้อยเธอก็ไปค่ะบางวันฝนตกปล่อยๆเธอก็ไปทำงานแข่งกับสายฝนโดยที่ไม่หวั่นสักนิดเลยว่าจะเป็นยังไงวนิสาเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งและเก่งแต่เสียดายวาสนาของเธอไม่ได้เรียนจบสูงๆเพราะฐานะค่อนข้างยากจนค่ะเธอเป็นสาวไทยบ้านชอบแต่งตัวห้าวๆไม่กลัวใครพูดถึงรูปร่างของเธอก็หุ่นอรชันอ่อนแอนรูปร่างบางๆเอวน้อยๆสะโพกผายขาเรียวๆขาวสวยผมตรงลูกตาโตขนตางอนคมปากนิดจมูกหน่อยเธอเป็นผู้หญิงที่สวยและน่ารักมากที่สุดเลยค่ะแต่ผู้ชายเข้ามาหาเธอก็มีแต่คนที่ไม่เอาไหนเลยค่ะการงานไม่ทำมีแต่เที่ยวเตะไปวันวันวนิสาก็อยากมีคนดีๆมาจีบเธออยู่บ้างแต่เธอก็ขอว่าขอให้แต่เข้าใจเธอไม่รวยก็ไม่เป็นไรเธอรับได้และมีความรับผิดชอบให้มากๆรู้จักการงานและหน้าที่เธอขอแค่นี้วนิสาก็ภูมิใจแล้วค่ะเธอเป็นผู้หญิงที่สวยที่เลือกได้เลยทีเดียววนิสาพรุ่งนี้ป้ามาบอกให้ไปช่วยทำสวนปลูกมันน่ะเขาให้วันละ220บาทเองจะไปไหมไปจ้ะแม่เท่าไหร่ฉันก็ไม่ว่าหรอกว่าแต่ฉันได้เงินฉันไปทำได้หมดนั่นแหละว่าแล้วเธอก็เดินไปในบ้านพักผ่อนเตรียมตัวจะไปทำงานพรุ่งนี้พอถึงวันก็มีรถกระบะมาจอดอยู่หน้าบ้านของเธอและมีคนอยู่หลังรถกระบะอยู่ประมาณ6คนค่ะมีทั้งชายหญิงวนิสาแต่งตัวเสร็จหรือยังลูกป้ามารออยู่หน้าบ้านแล้วนะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยววนิสาออกไปเดี๋ยวนี้ละค่ะวนิสาได้รีบวิ่งออกมาจากบ้านพร้อมทั้งหิ้วของใช้และกล่องข้าวใบเล็กๆรีบมาขึ้นรถกระบะเพื่อที่จะไปรับจ้างทำสวนมันสำปะหลังข้าวของของเธอที่เตรียมไปมีหมวกหนึ่งใบเสื้อแขนยาวรองเท้าบูทห่อข้าวใบเล็กๆและก็จอบและของใช้เล็กๆน้อยๆของเธองานของเธอต้องใส่รัดกุมเพราะเป็นงานตากแดดทั้งวันถ้าใครไม่อดทนอดกั้นจริงๆทำไม่ได้เหมือนเธอหรอกค่ะเธอเป็นผู้หญิงที่น่าสงสารมากๆเวลาเธอทำงานและความอดทนสูงวนิสาเข้าทำงาน2โมงเช้าเลิก5โมงเย็นทำงานเหมือนเวลาปกติทั่วไปค่ะเพื่อนร่วมงานก็คนในหมู่บ้านเดียวกันรู้จักกันทั้งนั้นเลยค่ะในกลุ่มทำงานร่วมกันมีเธอเป็นสาวอยู่คนเดียวมีคนหลายคนถามเธอว่าทำไมไม่ไปทำงานที่กรุงเทพเหตุผลที่เธอตอบคือ
ว่านิสาไม่ชอบความวุ่นวายมันอาจจะเป็นเหตุผลสั้นๆ สำหรับเธอแต่เธอเลือกที่จะไม่อยากพูดไปมากกว่านี้ค่ะวานิสาเหนื่อยไหมลูกป้าไผ่ถามขึ้นมาพร้อมเรียกชื่อเธอไปกินน้ำพักผ่อนใต้ต้นไม้ใหญ่เหนื่อยนะจ้าป้าแต่ไม่เป็นไรหรอกฉันทำได้ค่ะเธอตอบป้าออกมาฟังแล้วเสียงเธอเป็นเสียงสั่นๆคงเป็นเพราะความเหนื่อยใบหน้าและก็ตามลำตัวมีเหงื่อไหลใครย้อยออกมาเป็นเม็ดๆใสๆทำให้เสื้อผ้าที่เธอใส่ไว้หนาๆก็เอาไม่อยู่เปียกเป็นบางส่วนค่ะวันนี้แดดร้อนจังเลยนะป้าภัยเธอพูดพร้อมกับเงยหน้ามองขึ้นดูท้องฟ้าท้องฟ้าโปร่งใสไม่มีวี่แววเลยว่าฝนจะตกและจะมีก้อนเมฆมาบังแสงแดดไว้มันก็อย่างนี้และลูกอดทนเอานะเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านเราแล้วป้าไผ่พูดปลอบใจแล้วก็ให้กำลังใจกันและกันในระหว่างทำงานอยู่ตอนกลางวันแสกๆจ้าป้าไม่เป็นไรหรอกค่ะฉันทำได้และเธอก็ได้ตั้งหน้าตั้งตาทำงานต่อไปจนถึงเวลาเลิกงาน5 โมงเย็นตกเย็นมาวนิสากับเพื่อนๆในกลุ่มก็ตั้งวงดื่มกันเพื่อผ่อนคลายที่เสียเหงื่อออกไปตอนกลางวันค่ะพวกเขาพากันดื่มก่อนจะกลับบ้านมีสนุกบ้างลำบากบ้างมีความสุขบ้างวนิสาชื่นชอบจริงๆเลยในเวลาตอนเย็นวนิสาก็ชอบดื่มพวกนี้ด้วยเหมือนกันแต่เธอก็รู้จักดื่มกินพอประมาณตอนนี้วนิสาได้กลับมาถึงบ้านแล้วค่ะแม่คะได้อะไรกินคะวันนี้สายกินมาแล้วนะคะแม่ไม่ต้องรอฉันหรอกค่ะกินก่อนเลยนะวันนี้สาพูดพร้อมมีอาการมึนนิดๆแต่แม่ก็ไม่ได้ใส่ใจเพราะรู้ว่านิสัยลูกสาวเป็นยังไงแม่ก็ไม่มีอะไรกินมากมายหรอกแค่แม่ทำน้ำพริกจิ้มผักก็เรียบร้อยแล้วละวนิสาได้เดินเข้ามาหาแม่ใกล้ๆเพื่อที่จะมีบางอย่างให้แม่ดูนี่แม่จ๊ะแม่เอาเงินไว้ซื้อกับข้าวนะค่าแรงฉันวันนี้มีให้แม่แค่นี้ล่ะค่ะ220 บาทฉันให้แม่หมดเลยนะคะเอ้าเองไม่เอาไว้ใช้เหรอให้แม่หมดแล้วเองจะใช้อะไรเอาไว้ใช้มั่งวนิสาเอ้ยไม่เอาหรอกค่ะคุณแม่ฉันมีงานทำเรื่อยๆอยู่แล้วแม่ไม่ต้องห่วงฉันนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันก็ไปทำต่ออีกโถเอ้ยลูกเอาก็เอาวะแม่ก็เห็นเองทำงานเหนื่อยแม่ก็อยากให้เองใช้มั่งแม่ล่ะสงสารเองเหลือเกินทำงานตากแดดทั้งวันแม่บอกให้ไปกรุงเทพก็ไม่อยากไปทําแล้วแม่จะมานั่งบ่นทำไมล่ะจ๊ะก็หนูไม่อยากไปกรุงเทพถึงมันจะไม่ใช่งานตากแดดแต่มันก็ใช้ชีวิตลำบากไปคนละแบบบ้านก็ได้เช่าข้าวก็ได้ซื้ออึดอัดจะตายแม่มันก็ไม่ได้อิสระเหมือนบ้านเรานะคะคุณแม่คะที่อยากจะกินอยากจะนอนเมื่อไหร่ก็ได้ฉันชอบแบบนี้มากกว่าจ้ะแม่ชีวิตบ้านๆแบบนี้ล่ะค่ะเหมาะกับฉันแล้วก็แล้วแต่เองแล้วกันแม่ไม่พูดเรื่องนี้กับเองแล้วแล้วไอ้ธงมันมาหาเองบ้างไหมเนี่ยก็มาจ้ะเมื่อตอนเย็นฉันยังดื่มกับพี่ธงอยู่เลย
แล้วเองว่ายังไงล่ะกับไอ้ธงน่ะยังคบกันอยู่ไหมแม่ว่าไอ้ธงมันก็ดีนะรู้จักทำงานทำการถึงมันจะไม่รวยแต่แม่ว่ามันก็ยังรู้จักหน้าที่รับผิดชอบอยู่นะเองมองเหมือนแม่ไหมแม่ฉันขอดูไปก่อนนะจ๊ะฉันยังไม่อยากได้ฉันยังอยากจะไปเรื่อยๆอยู่นะจ๊ะแม่ก็แล้วแต่เองก็แล้วกันแม่ก็อยากเห็นเองมีเป็นฝั่งเป็นฝาสักทีไม่ใช่เตะไปเตะมาฉันก็ไม่ได้รีบนะจ๊ะแม่ฉันก็อยากจะเลือกเหมือนกันฉันก็อยากจะมีแฟนดีๆเหมือนคนอื่นมั่งแม่จะมาว่าฉันแบบนี้ไม่ได้นะวนิสาพูดแล้วก็เดินเข้าห้องนอนด้วยอารมณ์เซ็งๆที่เธอไม่พอใจคำพูดแม่เท่าไหร่แต่เธอก็เก็บอาการไม่ขอแสดงออกมาเช้าวันต่อมาวนิสาก็ได้แต่งตัวไปทำงานเหมือนเดิมชีวิตของเธอเป็นคนเลือกเองค่ะเลือกที่จะอยู่แบบนี้ทำงานแบบนี้วิถีชีวิตของเธอจะเป็นแบบนี้ประจำแทบทุกวันมันคือความสุขของเธอใครๆก็เรียกเธอว่าสาวไทยบ้านขอให้ผู้ฟังฟังแล้วมีความสุขด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ